จารย์เฉลิมชัยได้จัดทำเอาไว้นะคะแล้วภายในก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วยรูปภาพของตำนานขุนน้ำนางนอนแล้วก็ความเป็นเบื้องหลังหนึ่งเดียวกันของภาพประวัติศาสตร์ในการช่วยเหลือหมูป่า13ชีวิตนะคะนั่นก็จะเป็นภาพ